เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC และบริษัท GC Marketing Solutions จำกัดหรือ GCM ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก84บริษัทส่งมอบนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรให้แก่โรงพยาบาลสนามแห่งใหม่และศูนย์พักคอย4แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการและระยองนายปฏิภาณสุคนธมานผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC กล่าวว่า GC เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกครบวงจรหากนำความเชี่ยวชาญนี้มาสร้างประโยชน์น่าจะเป็นผลดีอย่างมากจึงได้ร่วมกับ GCM ผู้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์สร้างนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามภายใต้โครงการ Greater Care Charity by GC and Customers โดยอุปกรณ์ที่ผลิตจากนวัตกรรมพลาสติกจะมอบให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยทั้ง4แห่งที่จังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลสนามวัดเกตุมวดีศรีวรารามสามร้อยเตียงเปิดใช้งานวันที่15สิงหาคม2564โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลอ้อมน้อย200เตียงเปิดใช้งานวันที่20สิงหาคม2564ที่จังหวัดสมุทรปราการศูนย์พักคอยตำบลบางบ่อ150เตียงเปิดใช้งานวันที่15สิงหาคม2564และจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลสนามหน้าสนามกีฬากลาง350เตียงเปิดใช้งานในวันที่17สิงหาคม2564สำหรับอุปกรณ์ที่มอบให้ได้แก่เตียงสนามป้องกันสารคัดหลั่งซึมผ่านสามารถฆ่าเชื้อได้ง่ายทั้งด้วยน้ำยาและผ่านความร้อนจึงนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งชุดกาวกันน้ำ PE กาวชุด Reusable PPE กาวเป็นชุด PPE ระดับ2ใช้ในพื้นที่ความเสี่ยงไม่สูงมากช่วยป้องกันการติดเชื้อสามารถป้องกันสารคัดหลั่งได้ตู้ล็อกเกอร์เก็บของทำจากพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามพัดลมเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงตู้ลิ้นชักพลาสติกข้างเตียงถังขยะป้องกันการติดเชื้อถุงขยะป้องกันการติดเชื้อคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์เครื่องวัดความดันเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลอดวัดไข้และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วงและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 20,000 คนต่อวันหากเราช่วยเหลือกันจะทำให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เหมือนเช่น GC, GCM และคู่ค้าพันธมิตรผู้ประกอบการพลาสติกที่ร่วมกันคิดค้นสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อต่อยอดให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ด่านหน้าผู้กล้าหาญและเสียสละช่วยเหลือผู้ป่วยให้ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน